สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เอออรมณีจันทร์พยากรณ์นะคะดิฉันจะมาทำนายดวงนะคะท่านที่เกิดในวันเสาร์นะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคำทำนายรายสัปดาห์ตั้งแต่วันที่26มีนาคมจนถึงวันที่1เมษายน2561คลิปนี้นะคะจะเน้นดูเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภนะคะการเงินนะคะก็ดูจากใบแรกนะคะใบแรกเนี่ยก็เป็นไพ่นะคะคุณยายนะคะแล้วก็คุณแม่ยังสาวแล้วก็ลูกสาวน่ารักนะคะช่วยกันปลูกพืชนะคะก็ถ้าถามถึงเรื่องการเงินนะคะการเงินการทำมาหากินเนี่ยท่านที่เกิดวันเสาร์เนี่ยก็จะสามารถหาเงินได้หลายทางนะคะเนี่ยนะคะสามารถหาเงินได้หลายทางทีเดียวแล้วก็ถ้าถามถึงเรื่องลอตเตอรี่เนี่ยเล่นได้ไหมคำตอบก็คือเล่นได้นะคะเล่นได้แล้วก็ท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะท่านที่เกิดวันเสาร์เนี่ยในช่วง26มีนาคมจนถึงวันที่1เมษายนเนี่ยท่านเนี่ยจะมีลางสังหรณ์แม่นยำนะคะมีพลังจิตมีเซนส์หนึ่งนะฝันแม่นก็คือว่าสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์เนี่ยท่านน่ะจะฝันแม่นมากเลยนะคะในช่วงเนี้ยถ้าท่านน่ะนำเลขจากความฝันเนี่ยไปซื้อเนี่ยโอกาสจะถูกรางวัลใหญ่ๆมีนะเช่นฝันเห็นราหูอมจันนะราหูอมจันก็ไปซื้อ28เนี่ยมันก็ออกแต่ว่าช่วงนี้เหมือนท่านจะเครียดเรื่องเงินมากเลยนะท่านที่เกิดวันเสาร์เนี่ยจะมีเรื่องเครียดเรื่องเงินเรื่องทองเข้ามานะคะแล้วก็ตัวท่านเองเนี่ยจะมีปัญหานะตัวท่านเองเนี่ยท่านที่เกิดวันเสาร์เนี่ยให้ระวังมีปัญหากับข้าราชการนะคะอาจจะมีปัญหากับทหารมีปัญหากับตำรวจได้ให้ระวังจะถูกหลอกเงินนะคะท่านมีเกณฑ์นะคะถูกคนหลอกเงินหลอกทองนะคะในช่วงปลายเดือนนี้อะค่ะในปลายเดือนมีนาคมเนี่ยท่านที่เกิดวันเสาร์เนี่ยมีเกณฑ์โดนหลอกเงินหลอกทองนะแล้วก็ตัวท่านเองก็จะช้อปปิ้งใช้เงินเก่งนะคะเป็นช่วงที่อยากได้นั่นอยากได้โน่นอยากได้นี่เห็นอะไรก็อยากจะซื้อไปหมดในบางครั้งเนี่ยไพ่ใบเนี้ยก็อาจจะหมายถึงอ่ะท่านน่ะมีแผนนะเขาเรียกว่าตัวท่านเนี่ยกำลังวางแผนอยู่นะว่าเนี่ยจะอยากจะทำธุรกิจอะไรถ้าถามถึงเรื่องการเงินนะคะก็จัดว่าสัปดาห์นี้การเงินไม่ได้แย่นะคะแล้วก็ถ้าถามถึงเรื่องลอตเตอรี่เนี่ยก็ถือว่ามีดวงเล่นได้นะคะแต่ให้เล่นเลขตามความฝันนะคะก็โอกาสที่จะถูกได้รางวัลก็มีค่ะท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็ให้แอดไลน์มานะคะไลน์ของเอเนี่ยจะมีที่หัวข้อคลิปและใต้คลิปให้กดไปดูที่ใต้คลิปนะคะหรือดูตรงหัวข้อก็ได้นะคะไลน์ของเอนะคะก็ AETAROT24 เอทาลอตนะคะ AETAROT24 ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะตัวพิมพ์เล็กหมดเลยนะคะก็ท่านใดที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะคะเอขอความกรุณานะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์ด้วยนะคะ